ก็อนเลยค่ะพี่อีนะคะวจะมาแนะนํามหาวิทยาลัยเทียนจินนะคะก็อยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้ก็คือมีความเวิร์กังอลังการมากนะคะดูรูปข้างล่างสุดกันเธอมหาวิทยาลัยนี้นะคะก่อตั้งในปี1895นะคะเพราะฉะนั้นมีอายุ127ปีแล้วค่ะติดโครงการ985 211ดห้าสองหนึ่ง double first class นะคะเข้ารับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี1920นะคะปัจจุบันรับมาแล้ว20,000กว่าคนกว่า140ประเทศทั่วโลกค่ะ อยากจะบอกว่าค่าของชีพของเมืองเทียนจินนะคะถ้าเทียบกับปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยก็จะถูกกว่าประมาณ50เปซลยทีเดียวค่ะค่าอาหารประมาณต่อเดือนนะคะจะอยู่ที่750-1,000หยวนต่อเดือนนะคะค่าเดินทางจะอยู่ที่ประมาณ150-200หยวนต่อเดือนและค่าโทรศัพท์จะอยู่ที่50-100หยวนต่อเดือนนะคะตกอยู่ประมาณ950-1,300หยวนต่อเดือนนะคะหรือว่าประมาณ4,750-6,500บาทต่อเดือนค่ะ ส่วนนักเรียนที่อยากจะเข้าเป็นญปาตีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาคจีนค่ะจะมีภาคอินเตอร์เล็กน้อยนะคะแต่ภาคจีนถ้าอยากจะสอบเข้ามาหาลัยนี้นะคะถ้าเป็นด้านบิสเนสนะคะก็จะต้องมี hsk 5 1 8 0นคะแนนขึ้นไปค่ะถ้าอยากจะเรียนเข้าวิศวกรรมนะคะจะต้องมี hsk 4 9 9ขนาคะแนนขึ้นไปค่ะส่วนภาคอินเตอร์นะคะก็จะเป็นมีทั้งหมด4สาขานะคะก็จะมี environmental science chemical engineering pharmaceutical engineering และก็ environmental engineering ค่ะ ค่าเทอมจะอยู่ที่20,000ยนต่อปีนะคะหรือว่า100,000บาทต่อปีค่ะพี่ว่าค่าเทอมค่อนข้างที่จะโอเคเทีเดียวนะคะถ้าผาคอินเตอร์จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELT 6.0หรือว่า TOEFL 80คะแนนค่ะปตรีที่มหาวิทยาลัยนะคะขอรับถึงอายุ30ปีค่ะวันเปิดปิดรับสมัครนะคะจะเริ่มเปิดรับสมัครวันที่15ตุลาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะแต่เขาแนะนำนะคะนักเรียนที่อยากจะสมัครทุนการศึกษานะคะจะต้องยื่นก่อนวันที่15เมษายนค่ะ เขามีทุนให้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นนักเรียนปริญญาตรีนะคะจะมีจะต้องเขาจะมีทุนเทียนจินอยู่ในซิตี้นะคะเขาก็จะให้ค่าเทม 20, อม2 0 0 0 0หยวนนะคะแล้วก็จะมีค่าครองชีพให้เดือนละ1 4 0 0อยหยวนต่อเดือนค่ะแล้วเขาก็จะมีเลเวลต่างๆไปนะคะเช่นเลเวล B ก็จะอยู่ที่20,000หยวนนะคะแล้วก็เลเวล c d ก็จะน้อยลงไปค่ะแล้วก็ CSC นะคะของปอตรีมหาลาัยนี้นะคะก็คือให้แต่ type A นะคะซึ่งได้ยากมากๆเลยทีเดียวค่ะ อีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจะเป็นสาขาภาษาจีนนะคะก็ใช้แค่ hsk 3 180คะแนนก็พอนะคะเขามีขอพอเรียนไป2ปีแรกแล้วนะใช่ไหมคะปี3ปี4ี่เนี่ยเราสามารถเรียนด้านอ e ีคอมเมิร์ซหรือเรียนด้านภาษาจีนธุรกิจก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามี hsk 4 2 2 0คะแนนขึ้นไปนะคะก็สามารถข้ามชั้นไปหรือว่าสามารถลดเครดิตบางส่วนได้นะคะวันที่ปิดรับสมัครของสาขานี้นะคะจะปิดรับสมัครวันที่5นะคะเดือนกรกฎาคมค่ะ ค่าเทอมนะคะจะอยู่ที่16,000หยวนหรือว,ว่า80,000บาทต่อปีนะคะหรือว่าก็สามารถสมัครทุนมหาวิทยาลัยเทียนจินได้ค่ะปอโทของมหาวิาลัยนี้นะคะมีทุน c s c ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนปออยากเรียนปอโทก็สามารถมาดูมหาวิาลัยนี้ได้ค่ะมีทุนคงซื้อด้วยนะคะ